โอเคก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมแทนมีกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับการรีวิวถังนะที่มีชื่อว่า CS63 นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นสายวิจัยใหม่ที่ใหม่ล่าสุดแล้วนะครับซึ่งก็ดีเลย์มาร่วมเดือนนะประมาณ1เดือนนะซึ่งวันนี้นะผมอัดวันที่6พฤศจิกายนซึ่งเจ้าแพทของ CS63 เนี่ยมันเป็นวันที่27กันยานะครับมีแก็บประมาณ6สัปดาห์นะประมาณ6สัปดาห์ท้วนได้เลยนะซึ่งต้องบอกไปก่อนนะครับว่าเจ้า CS63 นะครับรอบนี้นะครับเป็นการแก้รอบที่7นะครับแล้วก็ขอให้เป็นรอบสุดท้ายเนื่องจากว่าหลังจากที่อัดมาแล้วทุกครั้งนะครับซึ่งผมไม่ได้เอาลงเมมเบอร์ด้วยไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับอัดอย่างเดียวว่า CS63 เนี่ยจะรอดไหมมากกว่านะซึ่งสรุปคือการทำทุกครั้งนะครับไม่รอดเลยนะครับทำให้เสียเวลาเยอะมากนะครับและผมก็เก็บมันเข้ากลุ่มไปเรื่อยๆนะครับจนทำมาดับ1ดับ2ดับ3 4 5 6ก็ไม่เวิร์กนะครับจนผมก็เล่นนอกรอบนะครับคือผมก็รู้อยู่ว่าผมเป็นผู้เล่นนะผมไม่แค่ผู้เล่นธรรมดาผมก็เล่นนอกรอบไปหาบิลที่ดีสุดสำหรับตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบิลที่ผมทำมาใหม่จริงๆมันก็ไม่ใหม่หรอกมันก็เป็นบิลที่ก็ลองเล่นดูได้ครับเล่นได้หลายคันด้วยนะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมเสียงถึงแปลกๆนะเพราะผมเพิ่งหายป่วยได้ไม่เกิน2วันนะครับเพราะฉะนั้นเสียงมันก็ยังอื้อๆอยู่ยังไม่สามารถที่จะใช้ได้เหมือนเสียงปกติแต่ก็ขอให้เสียงกลับไปเป็นปกติเถอะไม่ค่อยชอบเสียงแบบนี้นะมันเหมือนคนเป็นภูมิแพ้ตลอดเวลาเนาะซึ่งปกติมันไม่ได้เป็นอะไรอยู่แล้วโอเคนะครับสาย CS63 เนี่ยมันจะเป็นสายวิจัยใหม่นะครับของสายชาติยุโรปนะครับซึ่งมันก็จะมีมาเพิ่มให้ถึง6คันก็คือคุณไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลาเล่นเจ้า M-42 แล้วนะครับใครที่เล่นสายชาติยุโรปน่าจะเข้าใจแล้วถ้ายิ่งเป็นผู้เล่นที่คุณไม่ได้มีทรัพยากรเยอะเช่นแบบฟรี XP จำนวนมหาศาลเนี่ยคุณก็คือต้องมานั่งเล่นเจ้า M-42 เนี่ยถึง5รอบนะครับซึ่งก็ใช้เวลาเยอะแน่ๆถ้าเกิดว่าคุณจะไม่เล่น CS63 ก็จะง่ายขึ้นหน่อยนึงนะก็คือไปทรมานที่ลาโก้ซึ่งลาโก้ก็ทรมานอยู่ดีเพราะว่าต้องไปซีโมเวนเต้ไป M42 แล้วก็ไป DS ซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับที่เทียร์5นะครับซึ่งเทียร์5ก็จะเป็นก็คือไอเนี้ยที่ผมไปดูในชื่อภาษาอังกฤษที่มัน Google Translate นะครับเจ้าตัวนี้มันชื่อว่า DS Panzer Inst นะซึ่งก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับก็จะติดปืนเป็นที่75 mm ครับดีไซน์ก็ไม่ได้ดูดีเท่าไหร่นะที่เราดูดีไซน์อ่ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สำหรับผมนะผมไม่ค่อยชอบมันดูพยายามที่จะเป็นหลายคันมากเกินไปแล้วก็สเปคนี่ไม่น่าจะตรงตามเทียร์5ที่ดีครับถัดมาที่ BUGI นะครับบูจินะตัวนี้จะติดปืนเป็นที่100 mm ครับซึ่งในนี้จะติดปืน100หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าปืนมันดูสั้นแปลกแต่ตัวถังก็ดูมีความเป็นนอสตาเจียของ MX40 ซึ่งก็น่าจะไม่ได้เลวร้ายอะไรเท่าไหร่นะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ารถถังที่เป็นทรงแบบนี้นะครับจุดอ่อนเยอะนะครับไม่ใช่น้อยๆจุดอ่อนเยอะมากด้วยหันนิดหันหน่อยก็เจ็บแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์เลยท่านนะครับบูจิเป็นแค่รถมีมไม่ใช่ถัดมาที่ CS44 นะครับก็จะติดปืนเป็นที่100 mm ครับโอเคก็ยังตัวอ้วนเหมือนเดิมนะดูดิเพดล่างยังใหญ่เลยจะพูดว่าเพดล่างไม่ได้มันคือตัวถังทั้งตัวเลยมากกว่านะเหมือนทำขึ้นมาแผ่นทำเป็นโครงแบบนี้ขึ้นมาทั้งหมดแล้วก็ข้างบนมาติดอีกทีนึงก็ดีไซน์ก็จะดูอ้วนๆท้วมๆไม่ดีอะไรมากครับเกราะไม่น่าจะพึ่งได้เลยสักทางเช่นเดียวกันที่จะการได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นกัน HE เข้าซอกตีนขาบนะเพราะว่ามีสเปซบังก็น่าจะเป็นข้อที่ดีที่สุดถัดมาที่ CS53 นะครับก็จะติดปืนท็อปเป็นที่100 mm ครับก็ดีไซน์เจ้าตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะผมชอบผมบอกเลยว่าผมชอบ C ผมบอกเลยว่าผมชอบดีไซน์เจ้า53มากเพราะว่ามันหล่อมากนะครับดูจากตัวถังดูจากป้อมที่เป็นทรงเคิร์ฟแบบนี้มีความโฉบเฉี่ยวตัวถังด้านข้างนะครับไม่ได้ทำเป็น90นะมีสโลปประมาณไม่รู้30หรือ45ผมไม่ถึง45หรอกน่าจะได้สัก30นั่นแหละแต่เสียดายนะเพราะว่ายังไงก็โดนยิงเข้าอยู่ดีนะครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยสายนี้
แต่ดีไซน์ผมให้แบบ9เต็ม10เลยอะดีไซน์สวยผมชอบแต่ผมไม่เล่นเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ถัดมาที่ CS59 นะครับจะติดปืนเป็นที่105 มม.ก็ค่อนข้างโอเคนะคิดว่าอันนี้ก็สวยดีอะสวยดีเช่นกันนะครับความรู้สึกเหมือน T54 แต่ติดเป็นป้อมแบบป้อม IS8ก็ถือว่าสวยปีกแบบนึงแต่ก็ไม่ได้คงไม่ได้ดูดีเท่าไหร่นะครับคงไม่ได้ใช้แบบป้องกันอันตรายได้ขนาดนั้นนะมันเหมือน IS8 นะติดปืนของ T54 แบบถ้าพูดง่ายๆก็คือ T54 เวอร์ชั่นโปรแลนด์ก็เหมือนมากนะครับเหมือนมากนะขนาดไปที่เทียร์10นะครับจะเป็น CS63 นะความต้านทานอยู่ที่1,800หน่วยนะครับกอบพ่อมปืน115 150กอบรถถัง60 55 40ก็ไม่ได้หนาเลยนะครับตัวนี้ความหนานี่ผมบอกเลยว่าไม่ได้เทียบเท่ากับมีเดียมที่ดีนะครับผมบอกเลยว่ามีเดียมที่ดีเนี่ยมันควรจะมีคุณสมบัติเรื่องเกราะด้วยไม่มากก็น้อยแต่เจ้าตัวนี้มันไม่ได้ให้อะไรมาเลยดีกว่านะครับมีข้อดีอย่างเดียวคือโดนเฮิร์ตแล้วยังไม่ตายก็พอช่วยได้ครับมันก็ได้แค่นั้นน่ะแต่พวกกระสุนทั่วไปพวกนี้ก็จังๆนะครับเพราะมัน60ไงบางที HE มันสามารถยิงเข้าด้วยแหละถ้าเกิดไม่ระวังนะครับติดปืนเป็นที่105 มม.เวลาบรรจุอยู่ที่ 6.6 วินาทีเวลาเล็งอยู่ที่ 3.3 วิการกระจายกระสุนอยู่ที่ 0.321 DBM อยู่ที่ 3,089 ซึ่งถือบนรถถังคันนึงที่เวลาบรรจุไวมากๆเลยนะครับแล้วก็ DBM ค่อนข้างสูงเวลาเล็งก็อันนี้ไม่ได้หมายเท่าไหร่กระจายก็ไม่ได้หมายเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะเป็นปืนที่ดีนะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าก็เจาะไม่ดีเหมือนเดิมแม้ว่าจะใส่เสริมเจาะมาก็ตามก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่อยๆนะครับเจ้าตัวนี้แต่จริงๆเจ้าตัวนี้นะต้องบอกไว้เลยว่าสิ่งที่ Wargaming นะครับได้ทำการบอกเอาไว้เกี่ยวกับเจ้าสาย CS63 เจ้าสายวิจัยนี้นะครับเป็นสายวิจัยmedium sniper นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ Wargaming แทบจะทำผิดพลาดนะครับก็คือเป็นการเหมือนส่งเสริมให้ medium เอาไปเป็น sniper ซะมากกว่าซึ่งมันก็จะเป็นการที่เราสามารถมันเป็นการที่เราใช้ medium tank ไม่ค่อยคุ้มสายเท่าไหร่เพราะว่าเจ้า medium tank เนี่ยระยะการมองมันเยอะมากๆนะครับซึ่งถ้าเราดูตัวนี้นะระยะการมองของ CS63 คือ 309.8 ซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆในระดับมีเดียมนะครับในมีเดียมก็จะอยู่ประมาณ300ถึงประมาณ320ประมาณนั้นอะถ้ามันแม็กสุดผสมทุกอย่างนะครับสกิลพลรถเอ่ยอุปกรณ์เอ่ยเนี่ยผมคิดว่าก็ประมาณ320ผมคิดว่า LT ด้วยบางที320อะ MT น่าจะตันที่310หรือพวกเนี้ยนะครับ310 315ไม่ได้มากไปกว่านี้ก็ถือว่าเยอะมากแล้วแต่กลายเป็นว่าเขาเปรียบเปรยให้เราไปเล่นสไนเปอร์เนี่ยมันก็จะไม่ได้ดูถูกชะโลกกับสิ่งที่เรียกว่ามีเดียมนะครับก็ไม่ได้เวิร์กเท่าไหร่ตามความคิดของผมนะครับมุมการหันปืนนะครับก็เงย20นะครับมุมกดลบ8ก็เล่นเนินค่อนข้างยากแต่มันก็เล่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับเจ้าตัวนี้เพราะหัวมันไม่ได้แข็งนะ115ไม่ไหวเหมือนกันอย่างต่ำก็ต้อง200ไม่ก็180หรือไม่ก็ทำให้เป็นแบบ 62A อย่างนั้นจะดีมากนะครับหรือไม่ก็ทำให้มันผิดเพี้ยนเหมือนโปเกโต้ก็ได้เช่นหัวไม่ได้แข็งมากให้เกราะเมนเทลมันแข็งกว่าแล้วก็ให้ตัวถังมีสโลปที่ดีกันกระสุนได้อย่างนั้นก็พอไหวนะครับความเร็วสูงสุดนะครับเดินหน้า56ถอยหลัง23เฉลี่ย38ถือว่าเป็นมีเดียมคันนิงที่ก็เกือบไวละกันนะถึงบอกว่าเดินหน้า56แต่เฉลี่ย38เนี่ยคือการเร่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพนพอยต์ของเจ้าตัวนี้คือโรเทตแย่แต่เรามาดูกันนะครับกับเจ้า CS63 นะครับลายพรางนะซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับก็ได้เป็น HD Texture มาตั้งแต่เริ่มเลยก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับดีไซน์ค่อนข้างโอเคไม่ได้ดูแย่เท่าไหร่นะครับตัวถังทำเป็นสโลปเหมือนเดิมมีเคิร์ฟด้วยนะข้างหลังด้านข้างก็อย่าไปใส่ใจครับหนาหลัก10ไม่ได้หนาหลักร้อยป้อมหนาหลักร้อยแต่ก็ไม่น่าจะไหวนะครับแถมเพดล่างอันเบิ่มก็คือถ้าเกิดว่าศัตรูใช้เฮิร์ทใช้ฮีท
หรือว่าใช้ HE มีโอกาสเจาะได้แบบเบิ่มๆนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าจะเจาะไม่เข้าเพราะว่าไม่มีสเปซเลยนะครับไม่มีเป็นแบบสเปซที่อยู่ติดตามเกราะนะคือยิงได้ก็คือยิงเข้าได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลเหมือนเจ้าเชอรี่แดนนะเพราะว่าเชอรี่แดนมันสเปซทั้งตัวเจ้า HE เจาะบึ้มๆเนี่ยมันก็จะเจาะไม่ค่อยเข้าต้องยิงหัวเท่านั้นเนาะแต่พอมาเป็นว่าเป็น CS เนี่ยไม่ได้มีอะไรเสริมมากมายนะครับโดนยิงก็คือโดนยิงเจ็บเป็นเจ็บตายเป็นตายนะครับลุ้นเป็นลุ้นเป็นเลยซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าในอนาคตนะเขาจะมีเป็นลายพาง Legendary นะครับแต่ผมไม่อยู่ถึงรีวิวหรอกนะครับอย่าไปซื้อเลยสกินถึงจะสวยเท่าไหร่แต่ถ้ายังโฮไปอีกกว่านี้ผมคิดว่า CS ไม่ได้ลงภายในปี2023แน่นอนนะครับเป็นสายวิจัยใหม่ที่กว่าจะลงก็น่าจะเก่าซะแล้วนะครับซึ่งไม่คุ้มก็เลยไม่เอาละกันนะยุทธปัจจัยนะครับเจ้าตัวนี้จะเป็นเหมือนยุทธปัจจัยเหมือนเจ้า 60TP เพราะว่าประเทศเดียวกันในโปแลนด์นะครับหลังจากที่ผมลองวิจัยไปเยอะแยะละผมคิดว่าทางสเตทไม่ควรเอาไปแล้วแต่ก่อนนะครับงั้นผมเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับดราฟ1ถึงดราฟ6โดยรวมเลยละกันนะครับที่ลองเล่นมานะแล้วผมไม่เคยบอกใครแต่มาบอกในคลิปนี้ให้ครบนะครับซึ่งในคลิปนี้มันจะมีอยู่3อย่างเนาะเราเมินเจ้าเร่งกำลังเครื่องยนต์ไปเนื่องจากว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้แล้วเพราะว่าโรเตช้าเหลือเกินบวก 20% ไม่พอกินถึงเพิ่มมาแค่ 20% มันก็ไม่พอจริงๆนะเพราะฉะนั้นผมจะโฟกัสแค่3อย่างนี้นะครับซึ่งเราจะไม่โฟกัสแถวล่างจะโฟกัสแถวบนอย่างเดียวนะครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่บังคับก็คือคุณต้องมีซ่อมใหญ่นะครับซ่อมสารพัดประโยชน์นะและเมื่อคุณมีซ่อมใหญ่ชิ้นเดียวเนี่ยคุณจะต้องพ่วงไปด้วยกับบูสต์ม่วงนะครับบูสต์ม่วงก็คือบูสต์ของรียุทธปัจจัยให้ใช้ได้ไวขึ้นนะครับอันนี้คือบังคับใช้แล้วก็เจ้าอุปกรณ์พวกนี้นะครับจะมี3อย่างคือทางสเตนนะครับเพิ่มเดาเมจ105-125%ก็คือกระสุนปกติ 100% แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ทางสเตนเราจะได้เดาเมจเพิ่ม 5-25% ซึ่งบอกว่ามันเพิ่มได้ถึงขนาดไหนถ้าที่ผมลองดูเนี่ยมันเพิ่มได้ถึงประมาณ438นะครับแม็กสุดน่าจะ348ซึ่งก็ถือว่าเยอะไหมก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไปอย่างนี้นะครับคุณไปเล่น121ใส่ทางสเตนยิงได้นัดละ500ผมว่าโอเคกว่านะครับเพราะฉะนั้นในจากที่ผมลองใช้เจ้าทางสเตนมาประมาณหนึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้เจ้าตัวนี้ดูโดดเด่นขึ้นนะลองใช้มาไม่ได้โดดเด่นขึ้นเลยนะครับและบางตาถ้าเกิดว่าสู้เขาไม่ได้เนี่ยทางสเตนเสียฟรีนะครับกดไปไม่ได้ใช้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับและอย่างที่2นะครับนี่คือการปรับศูนย์เล็งนะครับเป็น40เวลาเล็งนะก็คือลดระยะเวลาการเล็งแล้วก็กระจายด้วยก็คือเป้ามันจะหุบเร็วขึ้นถึง 40% นะครับซึ่งก็ต้องบอกไว้เลยว่าอันนี้คือเขาบอกว่าซิกเนเจอร์มันเป็นสไนเปอร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถทำให้มันเป็นสไนเปอร์ได้ด้วยแบบมีเดียมสไนเปอร์ซึ่งกลายเป็นว่าผมลองใช้อันนี้เดียวๆนะครับมันก็ยิงได้ไหมมันก็ยิงได้นะมันก็เล่นแบบแนวในระยะไกลได้อยู่อะซึ่งมันก็ถือว่าดีนะกลายเป็นว่าเจ้าชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นที่ค่อนข้างโอเคในระยะไกลนะครับส่วนในระยะใกล้อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเวลาที่เราดวลกับศัตรูเนี่ยแล้วศัตรูนี่ค่อนข้างวิ่งจูดจาดวิ่งปลิดปลาดเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ค่อนข้างเหมาะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาติดนี้ไปชิ้นหนึ่งนะแต่พอเราไม่ได้เอาอะดรีนาลีนไปนะครับมันก็จะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งคือเวลาเราสู้กับศัตรูที่มีอะดรีนาลีนอันนี้คือแย่เลยนะครับอันนี้คือเจ๊งเลยนะคือศัตรูจะโหลดไวกว่า 20% ของกระสุนของเขานะครับซึ่งก็เลยกลายเป็นว่าเป็นแกวบังคับว่ายังไงก็ต้องเอาอะดรีนาลีนไปสู้กับชาวบ้านนะครับซึ่งอะดรีนาลีนกับปรับศูนย์เล็งอะดรีนาลีนใช้ได้15นะครับส่วนปรับศูนย์เล็งใช้ได้20วินาทีซึ่งเจ้านี้บวกเจ้านี้นี่คือมันทำให้กระสุนเนี่ยมันบรรจุเร็วขึ้น20วินะครับเพราะฉะนั้นกระสุนที่เราโหลดตอนนี้มันอยู่ที่ 6.6 วินาทีนะครับกลายเป็นว่าเมื่อเรากดอะดรีนาลีนเราจะสามารถใช้ปรับศูนย์เล็งได้เนี่ยถ้าเรากะทำให้ดีๆมันจะสามารถใช้ได้ถึง4นัดนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าเราสามารถยิงระยะไกลได้ถึง4นัดด้วยเวลาประมาณ20วิซึ่งก็ถือว่าดีมากเพราะว่า
คือพอเราใช้คู่กันนะครับแล้วเรามีพื้นที่ยิงแบบยิงฟรีๆเลยนะผมมั่นใจแล้วว่ายิงโดนทั้งหมด4นัดนะครับก็4 3 12 1,200 อัพตลอดซึ่งมันก็จะมีเงื่อนไขอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะพูดกันในเรื่องอุปกรณ์ถ้าเกิดใครอยากลองเอาบิลนี้ไปเล่นเล่นได้นะครับเล็งไวแล้วก็อะดรีนาลีนแล้วก็ซ่อมใหญ่อันหนึ่งยุทธภัณฑ์นะครับก็จะเป็นโพลถัง10นะครับน้ำมันเกียร์รุ่นปรับปรุงเพิ่มความเร็วนะแล้วก็เป็นชุดป้องกันนะครับเจ้าตัวนี้จะมีความเสี่ยงอย่างหนึ่งคือพลรถจะตายง่ายมากนะครับซึ่งพอใส่ชุดนี้ก็ป้องกันได้ 15% แต่เขาก็ยังตายอยู่ดีอันนี้ยังไงก็ต้องเป็นนะครับคือการไว้อะสัก 15% ให้อุ่นใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากใส่อันนี้นะครับใส่เร่งเร็วได้นะครับหรือใส่นี้ก็ได้นะบวกความเร็วกระสุนนะครับคุณจะกลายเป็นสไนเปอร์ที่ดีมากเลยในระยะไกลโพ้นนะครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์ที่เราจะพูดถึงมันก็มีส่วนช่วยด้วยก็แล้วแต่จะใช้นะครับส่วนกระสุนนะครับก็จะมี AP APCR แล้วก็ HE 35 21 14ส่วนอุปกรณ์อ่ะเรามาดูกันซึ่งอุปกรณ์นี้นะครับจะค่อยๆไล่ไปทีละอันแล้วกันนะแล้วก็บอกว่าทำไมถึงใช้นะครับอย่างแรกคือกระสุนปรับแต่งแล้วนะครับคือเสริมเจาะนั่นเองซึ่งเสริมเจาะเนี่ยคือผมไม่ค่อยแนะนำให้ใส่เครื่องป้อนกระสุนเพราะว่าเราจะเสียการเจาะเกาะไปค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งบอกไว้เลยว่า CS มันเจาะแย่บอกเลยเจาะแย่จริงนะแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่เน้นลอยจากด้านข้างอันนี้ตอบโจทย์กว่าแต่ถ้าเกิดใครเป็นเน้นมีเดียมฟอนไลน์ผมคิดว่าเจาะเกาะสำคัญกว่าเพราะว่าจะได้เดเมจเพิ่มขึ้นด้วยจากการเจาะเกาะนะซึ่งในนี้ไม่ได้มีบอกแต่แค่ว่ายิ่งเราเจาะเกาะเยอะเดเมจเราจะมากกว่าคนที่ไม่ได้ใส่เจาะเกาะอาจจะไม่ได้เยอะมากอ่ะแต่ก็เคยพูดไปแล้วว่าประมาณ 1-2% ของเดเมจอ่ะมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่มันพอที่จะเป็นกระสุนที่พลิกชะตาได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นถนัดแบบไม่ได้มีใครสนใจคุณแล้วคุณก็ยิงฟรีอีสปอร์ตเนี่ยผมแนะนำว่าใส่เครื่องป้อนกระสุนเพราะว่าใส่แล้วมันได้ DPM มาเพิ่มอีก233ซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็อันนี้เราจะใส่เป็นระบบป้องกันนะเราจะใส่ให้กับลบให้กับ8โอกาสพลถังเสียบาดเจ็บด้วยเนื่องจากว่าก็บอกไปแล้วนะครับในช่องยุทธภัณฑ์นะว่าพลรถตายง่ายก็คงต้องใส่อันนี้นะครับบังคับใส่เลยถ้าไม่ใส่ก็จะแย่นะแล้วก็จะเป็นชุดกล้องรูปปรับปรุงนะครับมองไกลเพิ่มแล้วก็เพิ่ม 4% ในระยะการมองก็เป็น 309.8 ให้เยอะที่สุดถ้าจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็เป็นเลสดีขับสูงสุดนะครับก็เพิ่มความเร็วกระสุนนะแล้วก็ใส่เป็นเกราะรุ่นปรับปรุงเจ้าตัวนี้จริงๆจะใส่เพิ่มเลือดก็ได้หรือจะใส่เกราะปรับปรุงก็ได้นะครับซึ่งผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทำไมนะครับผมคิดว่าใส่เจ้าเสริมเกราะมาเนี่ยเกราะด้านข้างเรามันเหมือนจะเป็นเกราะคีโมครับถ้าเกิดว่าเราทำแนวเอียงนิดนึงมันก็พอกันได้นะแต่คือศัตรูเนี่ยจะต้องอยู่ในอาการเผลอเท่านั้นอะแต่ถ้าเกิดว่าตั้งใจยิงยังไงก็ยิงเข้า 100% ผมก็เลยใส่เป็นเจ้าตัวนี้มาแล้วก็เป็นตัวเร่งกำลังเครื่องยนต์นะครับเพิ่มความเร็วอีกทำให้เจ้าตัวนี้ไวขึ้นไปอีกแล้วก็จะเป็นตัวปรับเสถียรแนวตั้งนะครับเจ้าตัวนี้จะลดระยะเวลาในการเล็งแต่คือเราไม่สนใจอะไรอยู่แล้วอะคือลดก็ลดไปสิแต่สิ่งนี้ต้องการนั่นคือความแม่นยำขณะเคลื่อนที่หรือมุมป้อมปืนเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับเล่นได้หลายวิธีนะก็คือจะเล่นเป็นมีเดียมที่แคมป์อยู่กับที่เป็นมีเดียมที่เป็นสไนเปอร์หรือเป็นมีเดียมที่เป็นฟอนไลน์แบบวิ่งมันๆแบบ LT ก็พอได้นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าปรับเสถียรแนวตั้งเนี่ยจะได้เปรียบและเมื่อถ้าเราใช้กับเจ้าเล็งไวนะครับมันจะดีมากเลยนะคุณจุดนิ่งเพียงแค่ไม่ถึง1วินาทีแล้วคุณก็ยิงแล้วคุณก็ไปต่อนะครับมันก็จะดีมากมันเทคโอเวอร์ยิงเทคโอเวอร์ยิงมันก็จะดีขึ้นใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นหน่อยนึงนะครับแล้วก็จะเป็นกล่องเครื่องมือนะจริงๆถ้าเกิดว่าใครคิดว่าตัวเองอยากจะแว้นนานๆใส่ตีนขาปะปุงแล้วถ้าเกิดว่าใครอยู่กับที่นะครับเช่นผมเนี่ยผมไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่แล้วเวลามาปั๊บผมก็จะประจำจุดหรือว่าถ้ามีเปลี่ยนอะไรก็แบบจะใช้กล่องแดงเสมอนะไอตีนขาปรับปรุงเนี่ยผมจะใช้ก็ต่อเมื่อเจ้ารถถังคันนั้นมันเป็น emergency หรือไม่ก็ตีนขามันแข็งมากๆอยู่แล้วแล้วก็ระบบส่วนยุทธปัจจัยนะอันนี้ผมใช้ทุกคันอยู่แล้วนะครับบวกความเร็วพักของยุทธปัจจัยนะครับแล้วก็ความสามารถด้วยนะโอเคนะครับก็สำหรับ CS 63นะวันนี้เราจะมีจัดอันดับกับ Mad Game นะครับก็เราจะไปลองกันทั้ง2อย่างนะครับอย่างละตา2ตา let's go โอเคครับตอนนี้เราอยู่กันในจัดอันดับเดิมเนี่ยหลายตาเหมือนกัน
แล้วก็เจ๊งหลายตาเหมือนกันสไนเปอร์โอ้ปวดหัวเลยจริงๆตรงนี้สไนเปอร์ไม่ดีเท่าไหร่พร้อมกับเฮฟวี่ที่ลงล่าง2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเลนนี้การันตีพังบอกไปเลยว่าการันตีพังถ้าศัตรูไม่ลงล่างนะซึ่ง 95E6 มาเนี่ยมันเริ่มไม่ใช่เรื่องดีละขอสปอตไลท์นอกแป๊บโผล่ไหมไม่มีนะ2ตัวนะถ้าอย่างนี้จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่าไหร่สำหรับเราเลยเพราะว่ากำลังหายกองกำลังมันหายไป2คันจากที่ดูเหมือนจะดันได้แต่ดันไม่ได้นั่นก็จะเป็นปัญหาก็คือตอนนี้เราจะค้ำกันแค่5คนและตอนนี้เหลือ4ละ4คนที่กันตรงนี้นะครับเตรียมยิงเรื่อยๆแล้วก็ถอยได้เลยนะจะสู้ไม่ได้แล้วค่อยๆระเบิดไปเรื่อยอันนี้คือทำไมด่านนี้บอกว่าถึงแบบไม่ค่อยมีใครแนะนำให้เล่นตรงเมืองนะครับเพราะว่าเมื่อศัตรูขึ้นเขากันหมดฝั่งนี้จะฝั่งระเบิดจะเป็นฝั่งที่ระเบิดเป็นฝั่งแรกเลยและตัวที่อยู่ตรงเมืองอะถ้าสู้ไม่ได้จะเป็นหมาหัวเน่านะครับซึ่งก็เยอะมากๆยับหมานะครับดันไม่ขึ้นปัญหาที่ใหญ่มากสำหรับเฮฟวี่เพราะว่าเฮฟวี่ไม่มีมุมกดพอมีมุมกดก็คือสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ก็ตายไปเรื่อยๆนะครับโดนโถมไปใช่ไหมเหมือนชีพเท่นก็โดนโถมนะเพราะฉะนั้นผมจะมาโถม STB แทนเพื่อเก็บแต้มทั้งหมดเท่าที่เป็นไปได้ 4% ทำงานไอ้น้องหวังได้อย่างเดียวคือเพื่อเราจะพอที่จะกันได้แต่คงจะไม่ได้ไม่นานใช้เล็งไวให้เป็นประโยชน์เพราะว่ามันช่วยเล็งได้เร็วมากแล้วเราสามารถย้ำศัตรูได้เร็วกว่าศัตรูนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่ามันจะง่ายกว่านี้ถ้าคุณเป็น 62A อ่ะนะ 62A คุณข้อเสียมันก็คือมุมกดเนาะแต่มุมเงยมันก็ดีอ่ะวิอันนี้รอให้ละกันนะใช้เทคนิคสู้ละให้สองเขาลุมนู้นไปเราก็เล่นไกตัวเนี้ยโอเคเล่นได้ทั้งวันอ่ะแบบเนี้ยแบบนี้ต้องวันยังได้อ่ะเพื่อนกำลังมารับได้2นัดชิวๆพอเฮฟวี่ขึ้นปั๊บก็โถมอันนี้ฉลาดเทคนิคฉลาดเทคนิคคือโยโร่เลยทำอะไรไม่ได้แล้วเราจะโดนยิงสวนปะเนี่ยโอ้ยโดนจริงๆด้วยว่ะต้องเจ็ดโหลดไวนี่ว่ะแต่ก็ได้อยู่ดีโอ้ 3,768 M ระเบิดสำหรับที่มีใครเล่นโอเคอย่างน้อยเฮฟวี่ก็ยังทำได้ดีหลังจากนี้ผมไม่ได้พูดเอาไว้นะแต่อันนี้มันคือเคสที่ดีไงแต่ถ้าเป็น worst case ก็คือซวยนะครับระเบิดแน่นอนนะครับโดนไถเรื่อยๆแบบเมื่อกี้คือถ้าเกิดว่ารวมผมมาด้วยก็คือ4คันก็คือระเบิดหมดเลยนะครับตั้งแต่เริ่มเกมแล้วก็เฮฟวี่ก็แคมป์อยู่ที่เมืองนะโชคดีที่ยังดันกลับมาถ้าไม่ดันกลับมาก็บ๊ายบายครับลาก่อนโอเคเราอยู่ในเกมแมสเกมมีชีวิตเดียวแห้งแน่นอนพุ่งถ้าพุ่งชนเมื่อกี้จะหามากก็คือออกเกมรีเลยนะครับออกเกมรอรถรีแล้วก็ก็มาเล่นใหม่อีกรอบเสียเวลาเพิ่มโอ้ยช้าเลยโอ้ขึ้นมาแล้วไวมาก
เนวี่มาเล่นคันแถวนี้เหรอ113มาเล่นโอเคไม่แย่เท่าไหร่โอ้โห1,900เอาเด็กอยากเป็นเฮฟวี่สไนเปอร์เหรอได้เลยโอเคเป็น MT สไนเปอร์แต่เขาถอยอย่างไวเลยวะถอยไวมากติดป้อมเมื่อกี้เรียบร้อยอีก100วันนาบีสไนเปอร์นะครับก็ระเบิดไปก่อนไปเฮฟวี่วันนาบีสไนเปอร์ต้องสูญสลายไปให้หมดนะครับเพราะว่ามันไร้ประโยชน์ทำอะไรไม่ได้ถ้าทีมเพิ่งมีตัวสปอตปั๊บเรียบร้อยกลับบ้านนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากสปอตทีดีแป๊บไม่เจอเลยเจอแล้วโอเคโฮลิมันเป็นระบบก่อวินาศกรรมเมื่อกี้แหละมันก็เลยมองไม่เห็น Can you see me my touch your hand John Cena งั้นเราเข้าจุดประจำ Medium Sniper ที่ดีหรือไม่ไม่ดีกว่านะครับ Rush เลยดีกว่าคุ้มไหมนะเราเล่งมาเลยคุ้มไหมนะว่าไม่คุ้มอ่ะเสี่ยงไปหน่อยนะแต่ก็ยอมใจว่ะเพื่อนเอ้ยอุ้ยโดนด้วยสมแล้วที่เป็น MP Sniper ว้าว MP Sniper ดิว่ะพึบ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 เล่งไวแล้วก็ไปต่อเล่นมุมกดไปโอ้ยโอ้ยเด้งไม่หยุดเลยฮึบโอเคไม่เสียเลือดไปต่อ let's go อีก100เฮ้ยอย่าพึ่งพึ่งพึ่งอุ้ยอ้าวอีร้อยปืนนี้เหรอเนี่ยโอเคเทียบเลยตอนนี้ 12.8 นะครับหายตัวเฉยเฮ้ยสวยดิมันจะไปยิงมันจะเป็น113โอ้มาแล้วต้องถอยแล้วเพื่อน60 TP ไม่ใช่ทางที่ดีที่จะไปยิงตอนนี้หรอกนะหาก่อนเลยอยู่แถวไหนตัวอื่นอ่ะหุยแถวนี้ต้องมันไซแล้วล่ะเอ้ยต้องยอมแลกเพราะว่าไม่งั้นอาจจะโดนหนักกว่านี้ได้ซึ่งไม่ดีเลยแต่ก็ไม่ดีสำหรับเราเช่นกันเพราะ800นี่ก็มาโดนคืนมาสักอ้าวเอาแล้วหาเรื่องยากให้ทำงานอีกแล้วเจ้าแบทแชทเอ้ยทันไหมเหมือนจะไม่ทันนะครับแต่ก็ต้องลองเสี่ยงดูผมต้องซ่อนตัวให้เขาแคปแล้วผมต้องไปอ้อมไปแคปที่อื่นอะแคป C อะ B แคปโอเคแต่ B แคปเนี่ยจะแคป C ก็ไม่โอเคนะต้องลุ้นดวงแล้วว่าจะเอายังไงต่อและจุดแคปคุณมึงดันน้อยด้วยนะหายตัวโอเค The Best Perk ไม่ชอบเลยโอ้โห
เป๊ะเป๊ะแถวนี้แน่นอนโอ้โหอันนี้ได้ไหมไม่ได้เรียบร้อยเอ็นเกมถ้าแบทแชทไม่เดี้ยงก็คงจะสู้ได้อยู่ออกมาเวนี้เจ๊งเลย 5,445 โอเคไม่แย่เท่าไหร่สำหรับเกมเพลย์แพ้ช่างมันนะครับแต่ก่อนผมค่อนข้างแคลวินนะแต่ถ้ามาดูอย่างนี้แพ้ช่างมันเลยเราทำเกมเพลย์ให้ดีก็พอแล้วนะดูจากทีมก็รู้แล้วว่ามันห่วยบอลลมขนาดไหนนะครับโอเคนะครับก็สำหรับเจ้า CS 63ดราฟที่7ดราฟสุดท้ายทั้งที่ป่วยอยู่คือจะไม่ทำเพิ่มแล้วผมจะไปทำคันอื่นดีกว่านะครับเสียเวลาทำมันทั้งเยอะแหละนะเสียเวลาร่วมก็6สัปดาห์6ดราฟไม่ได้ทำทุกสัปดาห์นะแต่คือแบบก็คือทำแบบสัปดาห์ละ2สัปดาห์เท่าที่จะทำได้นะครับทำเบื้องหลังนั่นแหละแต่ก็สรุปก็คือเจ๊งนะครับแล้วก็ไม่ค่อยโอเคนะแต่ผมคิดว่าดราฟนี้ค่อนข้างโอเคเพราะว่ามันอธิบายหลายๆอย่างจนครบเพราะว่าก็ลองเล่นมาจนไม่รู้เท่าไหร่แล้วอะเล่นหลังไมค์อะจนรู้สึกว่าโอเคถ้าเล่นแบบเนี้ยมันโอเคกว่าที่จะไปเล่นเป็นมีเดียมแบบฟอนไลน์ซึ่งบอกว่าในสายนี้แนะนำไหมไม่แนะนำหรอกครับอย่าไปเล่นเลยมันไม่ได้ดีหรอกจริงๆที่เล่นมาเนี่ยโอ้โหข้อดีของมันเนี่ยมันไม่ได้มีดีเลยยกเว้นสไนเปอร์ซึ่งบางทีสไนเปอร์มันก็ไม่ได้ดีด้วยโอเคนะครับก็สำหรับเจ้า CS 63นะครับเทคนิคก็ตามที่เล่นมาถ้าเกิดว่าใครเล่นแล้วเอนจอยก็เชิญนะครับใครที่เล่นไม่เอนจอยเก็บไว้ไม่ต้องขายเพราะว่าขายไปไม่คุ้มหรอก6ล้านกว่า6ล้าน1กับ5ล้าน7อ่ะไม่ได้มีความคุ้มค่าหรอกจริงๆถ้าซื้อมาแล้วก็เก็บไว้แต่ถ้ายังไม่ได้ซื้อไม่ต้องซื้อนะครับปล่อยทิ้งไปเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะโอเคนะครับก็สำหรับเจ้า CS 63ก็จะขอเท่านี้ครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ